ข้าพเจ้าตั้งหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศก็คือพี่น้องเสื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้รับรู้เกี่ยวกับผลสำเร็จการพิจารณาและรับรองบทรายงานของรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายของเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาปี2021และปี2023และทิศทางแผนการในตัวหน้าติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่82ของสภาแห่งชาติลงมาที่30ธันวาปี2022ดังที่บรรดาท่านได้รับรู้แล้วว่าในต้นบ่ายของวันที่12มิถุนายนปี2024นี้กองประชุมสมัยสามัญเพื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9ได้รับฟังการรายงานโดยสังเขปจากรัฐบาลที่นำเสนอโดยท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้หลังจากนั้นผู้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ขึ้นมีความเห็นต่อบทรายงานดังกล่าวบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้สุ่มใส่ค้นคว้าและประกอบความคิดความเห็นอย่างโกงไปโกงมาด้วยความให้ประสบสูงในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเสนอวิธีการและมาตรการเพื่อให้รัฐบาลก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปค้นคว้าปรับปรุงเวียงงานดังกล่าวให้มีผลสำเร็จดีขึ้นกองประชุมได้มีความเอกภาพและแสดงความชมเชยต่อรัฐบาลที่ได้มีความพยายามสูงในการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากตามมติกองประชุมสมัยสหพันธ์สภาแห่งชาติเพื่อที่7เป็นต้นแม่เก้าขาดหมายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอันพ้นเด่นแม่นการปรับปรุงและก่อสร้างบรรดาพื้นฐานโครงสร้างรับใช้การผลิตปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่เขตชนบทสุมพัฒนาเป็นจุดสุมบริมสิทธิ์เขตชนบทเขตห่างไกลและเขตเรียบตามชายแดนเกียรติจุดสุมพัฒนาชนบทใหม่และเขตพื้นฐานการปฏิวัติคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการปรับปรุงยกระดับดีขึ้นประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านการศึกษาสาธารณสุขการบริการด้านสินเชื่อและอื่นๆนับมือนับสะดวกว่องไวหลายขึ้นกว่าเก่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเคียงคู่กับผลงานที่กล่าวมาถึงท่านั้นกรมประชุมเห็นว่ายังมีข้อคงค้างจำนวนหนึ่งจะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นการจัดตั้งพันขยายและเสื่อมซึมบรรดานโยบายนิติกรรมเกี่ยวข้องกับเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากยังบ่ทันเลิกซึ่งและทั่วถึงเวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียงงานสร้างยังบ่ทันเป็นเศร้าค่ำกันซึ่งกันและกันขาดหมายพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากยังมี3ขาดหมายที่บ่ทันบรรลุตามแผนการเป็นต้นการสร้างเมืองพ้นทุกข์สร้างเมืองเข้มแข็งรอบด้านและการขยายกองทุนพัฒนาบ้านให้บ้านของเมืองทุกข์ยากจุดสุ่มพัฒนาเป็นบริมสิทธิ์ของรัฐบาลและท้องถิ่นการพัฒนาบางมาตรฐานของคะแนนการจำนวนหนึ่งโบวันลุตามแผนการการประเมินมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาตามดำรัส348ของรัฐบาลบางตัวเลขขาดหมายของศูนย์กลางและท้องถิ่นขาดเคลื่อนกันการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพให้ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพให้ไปส่วนปฏิบัติยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควร
การจัดสรรที่ดินทำการผลิตให้ประชาชนบางท้องถิ่นยังบ่ทันเหมาะสมประชาชนจำนวนหนึ่งบ่ทันมีอาชีพที่มั่นคงการนำพาสี่นำเวียงงานตัวจริงอยู่หากฐานบ้านบ่ทันเข้มแข็งเท่าที่ควรคะแนนการเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งยังขาดความรับผิดชอบและถือเวียงงานพัฒนาส่วนบดแก้ไขความทุกข์ยากเป็นความรับผิดชอบของคะแนนการกิจกรรมและป่าไม้สำหรับทิศทางในตัวหน้ากองมรดกสภาแห่งชาติได้มอบให้รัฐบาลจัดตั้งปฏิบัติบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ค้นคว้าคืนการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบและกองจักเสนาธิการของเวียงงานพัฒนาส่วนบดและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นให้เป็นระบบตามคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขที่097และบทแนะนำของหัวการศูนย์กลางภาคเลขที่02ลงวันที่21เดือน2ปี2023ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งแนะนำของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการพันขยายผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานก่อสร้างห้างฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสางปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณเฉพาะเวียกงานพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แต่ละแขวงนครหลวงโดยให้คณะรับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวมีส่วนร่วมเริ่มแต่หัวทีในการจัดสรรงบประมาณใส่ 45.0 ตามข้อตกลงฉบับเลขที่72ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่11เดือน8ปี2022ว่าด้วยการนำห้องเอาจุดสุ่มพัฒนาที่เป็นบริมสิทธิ์ระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นระยะปี2021และปี2025กำหนดแผนพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากเขตห่างไกลโซกลีกเขตส่วนบทที่ตั้งอยู่เรียบชายแดนที่ติดพันกับเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเทคนิคการผลิตกิจกรรมที่มีแล้วและสนองพนักงานวิศวกรลงนำพาเหตุตัวจริงเพื่อสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าและลดพรการนำเข้าปรับปรุงเงื่อนไขของธนาคารนโยบายเพื่อให้ประชาชนอยู่บ้านและกลุ่มบ้านเป้าหมายพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากสามารถเข้าถึงสินเชื่อและสะดวกและได้สะดวกว่องไวกว่าเก่าสร้างแผนในบทและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเป็นบนอิงและสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละระยะสร้างกลไกให้สภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงได้ปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่ของตนในการติดตามกฎกาเวียงงานดังกล่าวแต่หัวที่ทั้งหมดนั้นแม้นได้แสดงถึงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายในการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะที่ผ่านมาและวางทิศทางในต่อหน้าอีกทีหนึ่งในนามต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจมายังพนักงานรัฐกรพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวมาดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องเสื้อสาลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่ได้ติดตามการดำเนินกรมสุ่มสมัยสามัญเทือที่7ของสภาแห่งชาติชุดที่9ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็เรียกห้องให้ทุกภาคส่วนทุกแขนงการที่เกี่ยวข้องนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นจงยกสูงความรับผิดชอบของตนในการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในเขตความรับผิดชอบของตนให้มารู้ผลและสำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว้ด้วยประสิทธิผลสูงกว่าเก่าขอแสดงความขอบใจและแสดงความซุ่มเซยอย่างจริงใจมายังสื่อมวลชนทุกภาคส่วนที่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเก็บกำข่าวเลยแพร่อย่างท่านการเกี่ยวกับการดำเนินกรมสุ่มในครั้งนี้ให้แก่สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงขอแสดงความขอบใจ